ผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับเชอรี่นะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ตลาดสี่มุมเมืองค่ะปทุมธานีโอ้โหวันนี้ค่ะเราจะมาตามหาค่ะตัวแทนจำหน่ายของเราที่เป็นผู้โชคดีค่ะได้รับสกูตเตอร์ไฟฟ้าแต่ตลาดใหญ่ขนาดนี้พี่เขาจะอยู่ตรงไหนกันเนี่ยไปค่ะมาช่วยเชอรี่ตามหากันดีกว่าค่ะว่าพี่เขาไปแอบอยู่ตรงไหนนะตามมาจ้าโอ้และตอนนี้ค่ะแหมเห็นจุดแลนด์มาร์คแบบนี้ค่ะดร.เพียวแสดงว่าเรามาถูกที่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันกับตัวแทนผู้โชคดีวันนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวนค่ะพี่แนะนำตัวให้ผู้ชมหน่อยค่ะครับผมสวัสดีครับผมอภิวัตรต้นตระกูลเจริญนะครับเป็นเจ้าของบริษัทเกษตรล้ำซ้ำสยามโกนะครับผมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองนะครับของเกษตรล้ำซ้ำนะครับแล้วก็นี่เลยเป็นเกษตรล้ำซ้ำทองส้มนะครับแล้วก็เป็นเกษตรล้ำซ้ำเหลืองไข่นะครับผมเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองแล้วก็เป็นผู้ปลูกดาวเรืองมีสวนดาวเรืองเป็นของตัวเองครับแล้วก็มีโรงเพาะกล้าดาวเรืองนะครับเป็นต้นกล้าสวยๆนะครับรากเยอะๆรากฟูๆอย่างนี้ครับโอ้โหโรงเพาะของเราอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับโอ้ยหนูเพิ่งไปมาถ้าใครสนใจลองแวะไปชมได้เลยค่ะพี่อภิวัตรค่ะมาถึงวันนี้เนี่ยโอ้โหต้นกล้าก็สวยแบบนี้สงสัยแล้วว่าใช้ผลิตภัณฑ์เพียวด้วยหรือเปล่าอันนี้บอกจริงๆเลยว่าแรกๆนะครับที่ผมมาเป็นผู้ที่อยู่เกี่ยวข้องกับวงการดาวเรืองมาประมาณเกือบ20ปีแล้วครับเริ่มจะปลูกดาวเรืองนี่ประมาณ15ปีแต่มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ชนิดนึงนะครับประมาณ10ปีจะเล่าเท้าความฟังก่อนนะเริ่มแรกก็คือว่ามีสวนดาวเรืองสวนหนึ่งนะครับเขาปลูกแล้วก็มาส่งดาวเรืองให้ผมนะครับเขาปลูกได้ผลผลิตที่ดีมากเลยแล้วก็ดอกเนี่ยเขาใหญ่มากดอกดกมากดอกแน่นมากเราก็เลยว่าเดี๋ยวสักวันเราจะไปเยี่ยมพี่คนที่เขาปลูกดาวเรืองคนนี้ค่ะผมก็เดินทางไปที่อำเภอปากช่องนะครับที่เขาปลูกดาวเรืองก็ได้ไปพบแล้วก็ได้ไปศึกษาวิธีการปลูกของพี่เขาค่ะพี่เขาได้แนะนำยาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาให้ผมนะครับก็คือเพียวนะครับผลิตภัณฑ์เพียวนี่เลยผมก็ได้เริ่มมาศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพียวนี่คืออะไรจาก Google นะครับแล้วก็ได้มาศึกษาแล้วก็ได้สืบถามวิธีการใช้กับลูกสวนคนที่เขาปลูกให้ผมมานะครับแล้วผมก็เอามาลองปลูกลองมาทดลองใช้กับสวนของตัวเองปรากฏว่าแค่ครั้งแรกที่เราปลูกก็เห็นความแตกต่างเลยโอ้โหตั้งแต่เริ่มต้นที่เราปลูกก็เห็นความแตกต่างเลยก็แสดงว่าจุดเริ่มต้นที่รู้จักกับผลิตภัณฑ์เพียวก็คือบังเอิญว่าไปพบกับผู้ที่ปลูกดาวเรืองด้วยกันก็เลยทำให้รู้จักแล้วก็ลองใช้มานับจากวันนั้นค่ะเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้รวมแล้วเนี่ยประมาณกี่ปีแล้วคะที่ใช้มาเลยน่าจะ10ปีแล้วครับน่าจะ10ปีโอ้โหเดี๋ยวนะเริ่มต้นนี่แบบ10ปีตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เรา13ปีไล่ๆกันเลยนะคะแล้วพี่วัดนะคะตอนนี้เนี่ยปัจจุบันใช้เพียวสูตรไหนอยู่บ้างคะผมนี่จะมีช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับจะเป็นการแนะนำผู้ปลูกดาวเรืองนะครับแบ่งปันความรู้ผู้ปลูกดาวเรืองนะครับเป็นช่อง YouTube เกษตรล้ำซ้ำนะครับท่านผู้ใดก็สนใจก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าดอกไม้ล้ำซ้ำหรือว่าเกษตรล้ำซ้ำก็จะเจอผมเลยนะครับผมจะแนะนำผู้ปลูกทุกคนใช้เพียวหนึ่งนะครับซึ่งผมเองก็คือใช้อยู่แล้วใช้ประสบการณ์ของตัวเองนะครับในการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นเริ่มลงดินได้ 3-5 วันเนี่ยพอต้นเริ่มตั้งลำนะครับจากต้นกล้าของเรานี่ครับพอเราเริ่มตั้งลำปุ๊บเนี่ย 3-5 วันนี้ผมจะแนะนำให้ฉีดเพียวหนึ่งเลยนะครับพอได้สักพักหนึ่งเราก็อาจจะเป็นเพียวเอ็กนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นการไล่แมลงกำจัดแมลงด้วยใช่ผมจะผสมตัวนี้เข้าไปด้วยครับก็คือหลักๆเลยเริ่มต้นนะคะอันนี้นี่เป็นเทคนิคเลยก็คือใช้เพียวหนึ่งนะคะในการเริ่มต้นแล้วก็ถ้ามีพวกแมลงศัตรูพืชก็ถ้ามีแมลงศัตรูพืชก็เสริมด้วยตัวเพียวเอ็กเข้าไปนะคะแล้วมีใช้สูตรอื่นอีกไหมคะก็เป็นเพียว2ครับแล้วเพียว2พี่อภิวัตรค่ะใช้ผมจะแนะนำคือเริ่มติดตุ่มดอกดาวเรืองนี่อายุประมาณ 25-30 วันค่ะต้นเขาจะสูงประมาณหัวเข่าแล้วเขาจะเริ่มมีตุ่มดอกออกมาครับพอเริ่มติดตุ่มดอกเนี่ยผมจะให้เขาเปลี่ยนหรือว่าเสริมครับไม่ได้เปลี่ยนเลยคือเสริมตัวเพียว2เข้าไปอีกหนึ่งอย่างเข้าไปนะคะฉีดคู่กับเพียว1เลยค่ะครับผมก็จะได้ผลผลิตที่ค่อนข้างดีมากเลยโอ้โหเนี่ยแหละหนูเห็นแล้วล่ะที่ด้านหลังของพี่วัดก็คืออันนี้นี่มาจากสวนเราเองทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นพันธุ์อะไรนะคะพี่วัดอันนี้เป็นพันธุ์เกษตรล้ำซ้ำทองส้มอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือเกษตรล้ำซ้ำทองส้มนะครับ จริงๆแล้วดอกเขาจะมีขนาดใหญ่กว่านี้อีกนะครับดอกจะเท่าฝ่ามือเราเลยแต่อันนี้ก็เขาจะเรียกว่าดอกจัมโบ้ตัวนี้จะเป็นแค่ดอกขนาดใหญ่เท่านั้นเองจะมีดอกจัมโบ้ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่านี้ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้ค่ะที่มาคุยกับพี่วันเนี่ยพี่วันบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นช่วงแบบวันโกนหรือว่าวันพระเนี่ยเราจะได้ชมดาวเรืองที่มีขนาดใหญ่กว่านี้แล้วก็เยอะกว่านี้เสียดายมาผิดวันไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรวันนี้มาเขาเรียกว่าหลังวันพระตลาดมันวายไปแล้วซึ่งเมื่อเช้านี้ดาวเรืองเต็มร้านเลยนะครับแต่ว่าเราขายไปหมดแล้วครับผมโอ้โหแล้วหลังจากที่ใช้มาแล้วค่ะตรงนี้เนี่ยประทับใจอะไรในเพียวจากที่ว่าเราเป็นผู้ใช้ก่อนนะคะพี่วัดอันดับแรกผมคิดว่ามันเป็นที่ผลิตภัณฑ์นะครับคือ1ราคาย่อมเยาวกว่าผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะครับแล้วก็ใช้เนี่ยเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉีดเลยนะครับผมเราใช้ต่อเนื่องเนี่ย1แมลงไม่กวน2ก็ต้นค่อนข้างที่จะแข็งแรงโรคเชื้อราก็ไม่มาหาง่ายแล้วราคาที่จับต้องได้สามารถเกษตรกรรายย่อยนะครับทุนที่ปลูกไม่มากนะครับก็สามารถซื้อใช้ได้ซึ่งยาเราเนี่ยขนาด1ลิตรนะครับใหญ่ๆเลยราคาค่อนข้างที่ย่อมเยาวแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆของบริษัทเพียวเนี่ยมีอยู่จัดจำหน่ายมาให้เราอยู่ตลอดมีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆค่ะแล้วจุดเริ่มต้นนะคะพี่วัดจากที่ว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์เพียวเองใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนมาเป็นตัวแทนเปลี่ยนได้ยังไงอะคะก็เริ่มจากการที่เราผมทำ YouTube เพื่อนแนะนำคนปลูกครับเขาก็คอมเมนต์มาถามว่าใช้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกว่าผมใช้เพียวนะเขาบอกว่าหาซื้อได้ที่ไหนนี่คือคำถามแรกเลยที่ผมก็เลยคิดว่าไหนๆเราก็ยังพอมีผลิตภัณฑ์เหลืออยู่งั้นผมก็เรียกเขาว่าเป็นการตอนแรกผมที่เรียกว่าเป็นการแบ่งปันให้เนาะค่ะผมเอางั้นพี่สั่งที่ผมก็ได้เดี๋ยวผมส่งให้ค่ะผมก็คิดราคาที่บริษัทเขาคิดให้ผมเลยค่ะก็ทีนี้ผมก็เลยติดต่อไปบริษัทปรากฏว่าบริษัทก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้ผมเพิ่มอีกค่ะผมก็เลยเอาโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขอเป็นตัวแทนบริษัทส่งให้กับเกษตรกรผู้ที่อยากใช้ผลิตภัณฑ์เพียวทุกคนก็พอได้ใช้ปุ๊บก็โอ้โหรู้สึกว่าการตอบรับดีมากพี่ไว้ค่ะช่วงท้ายแล้วค่ะตรงนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้เนี่ยเชอรี่แล้วก็ทีมงานบุกมาเซอร์ไพรส์เอาแบบสกูตเตอร์ไฟฟ้ามามอบให้ถึงที่ในวันนี้เลยก็เห็นบริษัทเพียวนะครับว่าจะมีของสมนาคุณให้เราก็คิดว่าคงจะเป็นอะไรของเล็กๆน้อยๆก็ไม่คิดว่าบริษัทจะจัดเป็นของขวัญชิ้นใหญ่มาให้เราเลยนะครับซึ่งก็รู้สึกดีใจครับที่ว่าบริษัทเห็นความสำคัญของลูกค้าตัวน้อยๆนะครับลูกค้าตัวเล็กบริษัทก็ไม่ทอดทิ้งกันนะครับผมมีการดูแลกันอยู่เสมอครับบริษัทเพียวเอาแล้วค่ะต่อไปได้เวลาแล้วนะคะแล้วสกูตเตอร์ไฟฟ้าเราอยู่ที่ไหนนะ A few moments later ปิ๊งโอ้มาแล้วเรียบร้อยนี่ของผมใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วค่ะพี่วานนี่สวยมากเลยครับผมนี่เลยค่ะและนี่ก็เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าค่ะที่วันนี้ค่ะเชอรี่ขอเป็นตัวแทนบริษัทเพียวนำมามอบให้กับพี่วัดนั่นเองเลยค่ะส่งมอบกันไปเลยค่ะขอบคุณมากครับและยังไม่หมดนะคะเรายังมีของมาฝากอีกนี่ค่ะเป็นของนะคะมาฝากค่ะให้กับพี่วัดกิฟต์เซตให้พี่วัดค่ะนี่ผมใช้ประจำเลยนี่เลยนี่ผมใช้ประจำเลยครับนี่เลยใช้ดีมากสุดท้ายนี้ค่ะพี่วัดค่ะฝากอะไรถึงผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้หน่อยที่ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เพียวค่ะพี่วัดเพียวนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดีจริงๆครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพียวนะครับผมขอให้เปิดใจนะครับรับผลิตภัณฑ์เพียวสักหนึ่งครั้งครับชื่อไทยๆเรานี่แหละครับเป็นของไทยเรานี่ครับรู้สึกว่าใช้ดีราคาก็ย่อมเยานะครับแล้วก็ใช้แล้วได้ผลที่ดีมากๆเลยไม่ได้ใช้ได้เฉพาะดาวเรืองอย่างเดียวนะครับได้หลายๆพืชหลายๆชนิดเลยโดยเฉพาะพืชที่เป็นพืชล้มลุกนะครับพวกพริกพวกมะเขือผักชีอะไรต่างๆนี่สามารถฉีดได้เลยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เพียวผมรับประกันว่าใช้ดีจริงๆครับผมโอ้โหวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่วัดมากๆเลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็มีโอกาสเมื่อไหร่ค่ะเชอรี่นะคะแล้วก็ทีมงานจะขอไปชมสวนดาวเรืองของพี่วัดถึงที่อย่างแน่นอนค่ะผมอยากให้ไปเที่ยวโรงเพาะดาวเรืองผมด้วยครับได้เลยค่ะมีโรงเพาะที่ทันสมัยครับมีเป็นโรงปิดเป็นโรงออร์แกนิกเลยไปเยี่ยมชมได้เลยครับได้เลยค่ะมีโอกาสไปเมื่อไหร่เดี๋ยวจะขอนัดพี่วัดล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวเชอรี่นะคะทีมงานจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปหาพี่วัดถึงที่กันเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่วัดอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณมากๆเพียวเกษตรกรทั่วไทยใช้เพียวถูก ต้องเพียวเพียวเพียว